การถวายสังฆทานให้กับพระเนี่ยสิ่งแรกที่สำคัญที่จะให้ปลอดภัยจากโควิดก็คือการที่ทางวัดควรจัดสถานที่ให้เหมาะสำหรับการถวายสังฆทานจริงๆแต่ละวัดแต่ละวัดเนี่ยก็ทราบดีอยู่แล้วว่าญาติโยมไปถวายสังฆทานกันอยู่เป็นประจำดังนั้นที่นั่งของพระจะต้องจัดไว้ที่นั่งของญาติโยมแก้ไหนอย่างไรสิ่งสำคัญก็คือต้องรักษาระยะห่างทางสังคมให้ญาติโยมนั่งห่างจากพระอย่างน้อย2เมตร3เมตรนะแล้วก็การถวายสังฆทานการรับศีลการกล่าวคำถวายสังฆทานก็ให้ใช้วิธีการถวายได้ดังเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่าญาติโยมแล้วก็พระสงฆ์ที่ปฏิบัติศาสนกิจอยู่นั้นก็จะต้องดูแลตัวเองโดยการสวมหน้ากากโดยการใส่เฟซชิลการถวายหรือยกถวายก็ใช้วิธีการถวายด้วยการที่พระสงฆ์จริงๆไม่ต้องรับจากมือของญาติโยมก็ได้ใช้วิธีรับผ่านผ้ารับประเคนก็ได้เพื่อให้สามารถรักษาระยะห่างอยู่ได้อย่างนี้จะสามารถที่จะปลอดภัยจากปัญหาโควิดได้วันสำคัญทางพุทธศาสนาโดยปกติจะเป็นวันที่เคยมีเหตุการณ์สำคัญเมื่อครั้งพุทธกาลหรือประเพณีสำคัญเมื่อถึงกำหนดต้องปฏิบัติวันสำคัญทางศาสนาที่ชาวพุทธยึดถือกันมานานมีดังนี้วันพระวันโกนเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนไปตักบาตรทำบุญฟังพระธรรมเทศนาจากพระสงฆ์ที่วัดสำหรับวันสำคัญประจำปีได้แก่วันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาในวันสำคัญต่างๆเหล่านี้พุทธศาสนิกชนจะมีการทำบุญตักบาตรถวายผ้าอาบน้ำฝนถวายเทียนพรรษาจัดดอกไม้ธูปเทียนไปบูชาพระที่วัดและฟังพระธรรมเทศนารวมไปถึงการจัดทำอาหารบางชนิดเป็นกรณีพิเศษเช่นการทำข้าวต้มลูกโยนที่ชาวบ้านจะนำมาทำบุญในวันตักบาตรเทโวหรือเทโวโรหณะที่แปลว่าการเสด็จจากเทวโลกเมื่อมีผู้มาทำบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวัดจะเตรียมสถานที่ให้มีการระบุทางเข้าออกอย่างชัดเจนมีการจัดตั้งจุดคัดกรองก่อนเข้าวัดเพื่อวัดอุณหภูมิร่างกายและตรวจเช็คอาการเบื้องต้นมีจุดลงทะเบียนเพื่อติดตามข้อมูลของผู้เข้าร่วมทำบุญที่วัดได้จัดเตรียมอ่างล้างมือสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ในบริเวณทางเข้าและจุดสำคัญต่างๆเช่นทางเข้าโบสถ์ห้องน้ำเป็นต้นจัดเตรียมหน้ากากอนามัยสำรองสำหรับผู้ที่ไม่ได้นำหน้ากากอนามัยมาด้วยมีการจัดระยะห่างของผู้เข้าร่วมทำบุญให้มีระยะห่างระหว่างบุคคลประมาณ1เมตรหรือจัดแบ่งรอบการเข้าทำบุญเพื่อให้สามารถจัดระยะห่างระหว่างบุคคลได้วางแผนจัดขั้นตอนและพิธีการให้สั้นที่สุดเพื่อลดระยะเวลาการอยู่ร่วมกันของคนจำนวนมากถ้าจำเป็นต้องมีการนั่งเก้าอี้ก็จัดเก้าอี้ให้ห่างกัน1เมตรจัดเตรียมถังขยะและระบบการจัดการของเสียให้ถูกสุขอนามัยและใช้ระยะเวลาสั้นที่สุดในการท่องเที่ยวเพื่อลดระยะเวลาการอยู่ร่วมกันของคนจำนวนมากจัดตารางทำความสะอาดในจุดที่คนสัมผัสบ่อยๆเช่นลูกบิดประตูราวบันไดห้องน้ำและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มาร่วมทำบุญสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาของการทำกิจกรรมหากพบภายหลังว่ามีผู้เข้าเยี่ยมชมมีการติดเชื้อโควิดต้องรีบแจ้งและส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมในวันนั้นทั้งหมดให้กับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ทันทีทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ทางวัดต้องเตรียมการเพื่อสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยในยุค New Normal ในส่วนของพระสงฆ์เมื่อต้องออกมาปฏิบัติศาสนกิจในยุค New Normal ก็ต้องมีการเตรียมตัวก่อนออกจากกุฏิโดยการประเมินสุขภาวะสุขภาพของตนเองว่ามีการเปลี่ยนแปลงของสุขภาพหรือไม่เตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ
และหน้ากากอนามัยสำรองไว้ในย่ามสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในขณะปฏิบัติศาสนกิจล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดหรือแอลกอฮอล์บ่อยๆไม่สัมผัสตาจมูกปากเวลานั่งปฏิบัติศาสนกิจให้เว้นระยะห่างระหว่างพระสงฆ์ด้วยกันอย่างน้อย1เมตรและเมื่อกลับมาจากปฏิบัติศาสนกิจแล้วให้ถอดหน้ากากอนามัยทิ้งทุกครั้งล้างมือและดูแลร่างกายให้สะอาดพร้อมเปลี่ยนเครื่องนุ่งห่มให้เรียบร้อยทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกคนในการอยู่ร่วมกันในสังคมยุค New Normal Thank you.